เฮเข้าเข้าแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีทุกเพลงครั้งครับผมวันนี้เรามาการถ่ายภาพนะครับน้องเติ้ลนางงามขาเดียวเสริมหน้าอกที่โรงพยาบาลวันศิริตรงพระราม3นะครับครบ1เดือนแล้วเนาะก็น้องทำตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึงวันนี้นะครับผมโดยคุณหมอสรันคุณโดยคุณหมอสรันนะครับซึ่งคำถามอย่างที่บอกเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับคำถามเราบอกไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลเลยนะครับคำถามแรกก็เผ็ดพร้อมไหมถ้าพร้อมเคลียร์1ให้ตรงนี้หน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วได้ยินเสียงนุ่นนี่กด1ให้นุ่นนี่หน่อยแล้วเดี๋ยวนุ่นนี่จะเริ่มถามคำถามแรกนะครับคำถามแรกก็บอกไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับบอกคำตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือน้องเติ้ลนางงามขาเดียวของเรานะครับที่มาศัลยกรรมเสริมตกแต่งหน้าอกที่โรงพยาบาลศิริตรงพระราม3นะครับผมซึ่งน้องเติ้ลเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกระดูกนะครับเมื่ออายุ14ปีแต่ตอนนี้รักษาหายขาดแล้วล่ะนะครับน้องเติ้ลก็เลย อยากจะสานฝันตัวเองในการมีหน้าอกเติมเต็มขาที่ขาดอีจันก็เลยไปหาวัตถุวัตถุก็บอกว่าโอเคหาโรงพยาบาลได้แล้วคือโรงพยาบาลวันศิริตรงพระราม3รับตกแต่งหน้าอกเสริมความงามเสริมความมั่นใจกับน้องเติ้ลนะครับเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับน้องเติ้ลนะครับผมก็พร้อมนะครับลูกเพจลูกเพจกดหนึ่งให้หน่อยคือตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงกิจกรรมตอบคำถามแล้วค่ะเหลืออีก4รางวัลเท่านั้นนะคะเป็นกิฟต์เซตดูแลผิวหน้านะคะของจากโรงพยาบาลวันศิรินะคะครบเครื่องเรื่องความงามนะซึ่งบอกว่ากิฟต์เซตตัวนี้นะคะได้ไปจุกๆ5ชิ้นนะคะราคาเนี่ยติดหลักหมื่นนะคะทุกคนก็เหลืออีก4คำถาม4กิฟต์เซตด้วยกันนะคะใครที่พร้อมจะตอบกันแล้วนะคะกด1กันเข้ามานะเดี๋ยวเราเคลียร์หน้าจอไปพร้อมกันค่ะพร้อมไหมครับลูกเพจครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้จะเริ่มตั้งคำถามแล้วนะทุกคนไม่มีใครอยากได้ก็ไม่ใช่มีใครอยากได้กิฟต์เซตหรอกฟรีนะทุกคนฟรีเลยค่ะด้วยรับฟรีด้วยนะคะทุกคนนะครับทุกเพจถ้าเกิดอยากร่วมกิจกรรมหรืออยากได้ของรางวัลหนึ่งมาแล้วนะมาแล้วโอเคงั้นถามคำถามแรกนะครับคำถามที่สองสินะคำถามที่สองใช่คำถามสองกิฟต์เซตที่สองนะครับประจำดูแลตัวเองที่สองคือถามว่าน้องเติ้ลรับการผ่าตัดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนุ่นนี่บอกไปแล้วเมื่อต้นไลฟ์นะครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยนุ่นนี่เราบอกไปแล้วจำได้ไหมน้องเติ้ลผ่าตัดเมื่อวันที่เท่าไหร่ถ้าพี่ตอบได้จะได้ก่อนอุ้ยมีคนตอบเลข2ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากกด2มีคนตอบใกล้เคียงมากวันที่เท่าไหร่คะทุกคนวันที่เท่าไหร่แต่มี2แน่นอนมายังลูกเพจมายังใบให้ก็ได้เมื่อวันที่นี้แรงมากวันที่นี้ไม่แรงมากอ่ะตอบได้เอาของรางวัลใหญ่จะไปเลยเป็นคลิปเซ็ตเป็นคอนเทนต์หน้านะครับจากวันซีรีส์ของโรงพยาบาลศิรินะครับผมมีทุกเซ็ตเลยเต็มร่างของทั้งหน้าทั้งแดดมาโอ้มีคนตอบแล้วครับพี่น้องโอ้โหเต้นขนาดนี้นี่พี่ออนพี่ออนหรอคุณออนนะครับพี่ออนหรือเปล่าวันที่12เดือนอะไรด้วยคุณพี่ตอบว่าเดือนอะไรด้วยนะเดือนอะไรคะทุกคนเดือนอะไรวันที่12มาแล้วค่ะเดือนอะไรคะ12สิได้เลยโอ้โหแม่จึ้งมากไม่รู้ไหมคะว่าได้ใครคนนี้นี่ค่ะคนนี้ค่ะคำถามที่2เรียบร้อยนะคะมีคนเอารางวัลไปแล้วนะคะคำถามที่3คุณหมอท่านนี้นะคะนี่สูตรฟ้าน้ำเงินท่านนี้นะคะที่เป็นคนผ่าตัดให้น้องเติ้ลเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะนี่เดี๋ยวซูมหน้านี่ก็บอกไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้คำถามนี้คือคำถามที่3นะคะคุณหมอชื่ออะไรนะที่เป็นคนผ่าตัดให้กับน้องเติ้ลนะคะนี่คุณหมอที่โรงพยาบาลวันศิรินะคะทุกคนลองนี่เคยบอกไปแล้วนะว่าคุณหมอชื่ออะไรใครที่ดูไลฟ์แต่เริ่มต้นเนี่ยรู้แน่นอนไลฟ์เมื่อกี้เลยนะที่ขึ้นไปเมื่อกี้บอกชื่อคุณหมอเรียบร้อยถ้าเกิดตอบได้รับของรางวัลไปเลยนะครับคำถามที่3แล้วนะคะทุกคนตอนนี้คืออยู่ที่คำถามที่3แล้วนะคะคำถามที่3คุณหมอชื่ออะไรชื่อว่าอะไรครับ
คุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดให้กับน้องเติ้ลนะครับผมน้องเติ้ลของเราได้รับการผ่าตัดก็คือชื่อว่าอะไรนะเร็วค่ะทุกคนเร็วๆอันนี้เป็นคำถามที่3แล้วนะของจะหมดแล้วง่ายมากง่ายจริงๆชื่ออะไรคะลูกเพจชื่ออะไรเอ่ยตอบได้รับของรางวัลเป็นคลิปเซฟผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองจากโรงพยาบาลสิริชื่อว่าวันซีรีส์ไปเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋ามีคนตอบไหมมีใครตอบไหมโรงพยาบาลส่งให้ฟรีด้วยใช่โรงพยาบาลส่งฟรีเร็วค่ะยังไม่มีคนตอบเลยอ่ะคุณหมอชื่ออะไรถ้าไม่มีคนตอบเดี๋ยวหนูจะเอาเองแล้วนะเออเดี๋ยวหนูก็คือจะพิมพ์เข้าไปเองแล้วตอนเนี้ยมีไหมครับมีไหมครับผู้ใหญ่ครับมีไหมครับชื่อคุณหมอว่าอะไรท่านเป็นหมอศัลยกรรมอันดับ1ของเมืองไทยอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับของโรงพยาบาลสิริเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสิริด้วยนะครับผมขอให้ชื่อเขาบอกไม่ต้องมียศไม่ต้องมีนามสกุลขอชื่อเดียวนะครับผมเอามาแค่ชื่อเลยค่ะว่าอะไรนะครับคุณหมออะไรเอ่ยชื่อว่ามีสคศาลาอยู่ตัวหน้าคุณหมอชื่ออะไรอ่ะคุณหมอชื่ออะไรมีสคศาลาตัวหน้าอ่ะเอาใบแล้วนะใบแล้วนะรอเรือตามหลังมาอ่ะใบแล้วนะอีกนิดนึงคือจบแล้วนะอีกนิดนึงมาเต็มแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยหมอสลันฟันจังหวัดมาแล้วค่ะ okay. มาแล้วคุณพี่เดี๋ยวนะลูกเพจเราพี่พุทธิพงษ์แก่นจันทร์นะคะรับมาไปเลยมาชื่อเต็มมากนามสกุลมาพร้อมด้วยรู้เลยว่าไปเซิร์ชชื่อจากโรงพยาบาลมาโอเคนี่คือคำถามว่าอะไรโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วค่ะได้แล้วคุณพุทธิพงษ์เห็นแล้วนะคุณพุทธิพงษ์ได้เซตที่3ไปนะครับเหลืออีก2เซตนะครับเดี๋ยวรอทางเราทักอินบ็อกซ์ไปนะคะใครที่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยให้แคปนี้มาด้วยแคปมาแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวหนูนี่ตอบแคปหน้าจอไว้ด้วยเลยก็ได้นะคะโอเคคำถามข้อที่4ให้พี่หนูถามบ้างดีกว่าโยนเก่งขอคำถามข้อที่4เกี่ยวกับน้องเติ้ลแล้วก็เรื่องราวของวันนี้หน่อยค่ะของ่ายๆนะคะยากไม่ตอบทุกคนเอาได้เอาเลยตอบได้ป่ะตอบเองได้มั้ยเอาได้ได้ดร.เต้นมาสัญญกรรมอะไรที่โรงพยาบาลวันศิริครับอ่ะทุกคนคำถามที่4ตอบคนแรกได้ไปเลยคำถามที่4น้องเต้นมาผ่าตัดสัญญกรรมอะไรที่โรงพยาบาลวันศิริค่ะเออทำอะไรเอ่ยเอ๊ะทำตาหรือเปล่านะเอ๊ะหรือทำจมูกคะลูกเออหรือทำอะไรคะเดี๋ยวช่วยติดตามกันนะรู้เลยเพราะว่าเราไลฟ์ตั้งแต่แรกเลยตอนเนี้ยเราบอกเลยว่าน้องพี่แต่ว่าคนเดิมตอบมาพี่พุทธิพงศ์คุณพี่ขาลูกเพจขาให้ลูกเพจหนึ่งกิฟต์เซตต่อ1คนนะคะพี่พุทธิพงศ์เขาอ่านพี่ออนก็ได้ไปแล้วนะคะพี่ออนได้ไปแล้วขอคนอื่นนะคะมีใครพิมพ์ไวเท่าพี่พุทธิพงศ์กับพี่ออนอีกไหมคะใช่มีคนดูเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยลูกเพจช่วยคอมเมนต์หน่อยเราอยากแจกจริงๆนะครับโอ้มีแล้วเหรอชื่อว่าเดี๋ยวอ่านไม่ทันเดี๋ยวนะคะพี่คนนี้ค่ะชื่อว่าพี่พัชรัตน์นะคะพี่พัชรัตน์นะครับตอบมาแล้วว่าหน้าอกพี่พัชรัตน์แคปหน้าจอตอนนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทักอินบ็อกซ์อีจันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามสุดท้ายขอจังซึ้งได้ไหมคำถามสุดท้ายให้น้องเติ้ลถามเองดีกว่ามาน้องเติ้ลถามคำถามมันคือกิ๊กเซ็ตดังหูได้ของเราหมายถึงว่าเราจะมาเรียนอะไรที่มหาลัยที่ติดกันนะครับยากเกินลูกสาวโอ้โหน้องเต้นคือกะฟาดมหาวิทยาลัยอะไรน้องเต้นถามว่ามหาวิทยาลัยอะไรเธอเรียนอยู่ที่ไหนนะคะถ้าลูกเพจอยากรู้ก็สามารถนี่ค่ะเอาคำนี้ไปเซิร์ชน้องเต้นนางงามขาเดียวเรียนที่ไหนใน Google ได้เลยค่ะขึ้นแน่นอนเพราะที่จะทำข่าวไปแล้วพร้อมแจกรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมที่จะแจกรางวัลสุดท้ายแล้วน้องเต้นนางงามขาเดียวของเราเรียนที่ไหนนะคะจากที่ไหนมามหาวิทยาลัยนะคะขึ้นแน่นอนนะคะไปเซิร์ชใน Google เดี๋ยวนี้แล้วตอบกันมาเดี๋ยวนี้ก๊อปปี้คำตอบมาเลยนะคะอ่ะจิกหน้าด้วยค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยังไม่ถูกนะคะลูกเพจยังนะคะอ่ะใบอีกคำอยู่แถวแมคโครนะคะอยู่แถวแมคโครนครปฐมถูกไหมลูกนครปฐมแถวแมคโคร
แคบอีกนิดนึงสารยาค่ะทุกคนอ่ะเออแคบอีกนิดนึงสารยาค่ะไปเซิร์ชเดี๋ยวนี้ใน Google แล้วก็ copy มาวางค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกไหมคะน้องเติ้ลยังลูกสาวยังลูกไปเซิร์ชใน Google มียังมทร.รัตนโกสินทร์ถูกยังคะพี่สรันนะคะพี่สรันรับไปเลยใช่คุณหมอสรันหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคลูกเพจครับอุ้ยขอโทษค่ะได้ของรางวัลไป5ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ5เสร็จเรียบร้อยแกนี่ต้องขอบคุณเป็นผู้ที่นำแล้วต้องขอบคุณโรงพยาบาลสิรินะครับผมสรันก็แบ่งความงามความงามแล้วก็ต้นของไทยนะใช่สิ่งที่กำลังสั่งนะครับแล้วก็สะสมที่เดียวต้องโรงพยาบาลสิรินะครับก็ขอบคุณคุณหมอสรันด้วยที่แล้วก็ลงมาพาตัดน้องมือคุณหมอกันครับมาสิรินะครับแล้วก็ขอบคุณป้าตื่นที่เป็นสะพานในการส่งต่อเรื่องราวออกมาเจอยังหมอสรันนะครับแรงส่งต้นนะครับของเราให้สวยดั่งนางฟ้าเป็นผู้หญิงอยากมีหน้าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยน้องก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่หลอกครับผมแล้วก็คอยดูแลนี่ค่ะสู้ทุกคนวันนี้นะครับอยากจะบอกให้ผู้เป็นผู้จัดว่าแทนทุกคนเดี๋ยวพี่ขอดูค่ะน้องต้นนิดนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนชุดที่พี่ปุ้มนะคะนี่สไตลิสต์เลือกมาให้นะคะก็คือต้องเลือกว่าเป็นต้องแหวกทางไหนนะคะเพื่อที่จะทำให้ขาเนี่ยแบบว่าออกมาได้คือมันจะได้แบบไม่อึดอัดใช่ให้น้องสะดวกโอเคแปลงโฉมน้องเรียบร้อยแล้วนะครับเมคโอเวอร์น้องเรียบร้อยหน้าอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีความมั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนรู้สึกไงบ้างไม่ขาดแล้วน้องฝากโรงพยาบาลสิรินะครับโรงพยาบาลนะคะความสุขความงามที่ผมจะมาในการเป็นครอบครัวอยากจะขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณเหตุจารันปัตตือและน้องปัตตือค่ะค่ะที่มอบความสุขชีวิตใหม่เหมือนจะให้หนูอยากเป็นคนบนโลกใบนี้ตอนนี้หนูอยากมีร่างกายโอเคครับผมโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ตามนะครับพี่จันเมื่อกี้พี่จันบอกว่าพี่จันรู้สึกดีใจตื่นเต้นน้ำตาจะไหลพี่จันรู้สึกไงบ้างครับที่มีลูกสาวแล้วคุณหมอไปแล้วหรอเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณหมอก่อนสัมภาษณ์คุณหมอยูโอเคหักสู้ชีวิตมากI'm not going to do that.
โอเคครับ